โจทย์บอกมาว่าถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งค่าสมบูรณ์ของวงเล็บ 7-24i คูณกับวงเล็บ 3+4i คูณกับ z กำลัง6มีค่าเท่ากับ1สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้ว z คูณกับ z สังยุกต์มีค่าเท่าใดจากความรู้พื้นฐานนะครับ z คูณกับ z สังยุกต์จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ทั้งหมดกำลังสองดังนั้นน้องก็ต้องหาค่าสมบูรณ์ของ z ทั้งหมดกำลังสองจากสิ่งที่โจทย์ให้มาส่วนนี้นะครับซึ่งการที่น้องจะทำส่วนนี้ต่อได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าค่าสมบูรณ์ของ z 1คูณ z 2จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z 1คูณกับค่าสมบูรณ์ของ z 2สูตรนี้นะครับน้องมันหมายความว่าจำนวนเชิงซ้อนคูณกันน้องสามารถแจงค่าสมบูรณ์เข้าไปได้ดังนั้นตรงนี้จำนวนเชิงซ้อนคูณกันน้องจะสามารถแจงค่าสมบูรณ์เข้าไปได้นะครับจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ 7-24i คูณกับค่าสมบูรณ์ของ 3+4i คูณกับค่าสมบูรณ์ของ z กำลัง6ซึ่งตรงนี้นะครับน้องสามารถเขียนเป็นค่าสมบูรณ์ของ z ทั้งหมดกำลัง6ได้เท่ากับ1ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องค่าสมบูรณ์ของ 7-24i จะมีค่าเท่ากับ7กำลัง2บวกกับ -24 กำลัง2แล้วก็ถอดรูท2 7กำลัง2ได้49ลบ24กำลังสองได้576 49บวกกับ576น้องก็จะได้625รูท625น้องก็จะได้25นะครับดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ7ลบ 24i น้องก็จะได้25นะครับต่อมาค่าสมบูรณ์ของ3บวก 4i น้องก็จะได้เป็น3กำลัง2บวกกับ4กำลัง2แล้วก็ถอดรูท2 3กำลัง2ได้9 4กำลัง2ได้16 9บวก16ได้25รูท25ก็คือ5ดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ3บวก 4i ก็จะมีค่าเป็น5นะครับหรือน้องจะท่องก็ได้นะครับว่า3 4ก็ต้องได้5น้องย้าย25คูณกับ5ลงมาหารตรงข้างนี้นะครับน้องจะได้เป็น1ส่วน25คูณกับ5กำลัง6ตรงนี้น้องสามารถเขียนเป็นกำลัง2แล้วมากำลัง3ได้นะครับกำลังซ้อนกันน้องสามารถเอาเลขชี้มาคูณกันได้3คูณ2น้องจะได้6เท่าเดิมนะครับต่อมา25ตรงนี้น้องสามารถเขียนเป็น5คูณ5ได้นะครับ1ส่วน5คูณ5คูณ5น้องสามารถเขียนเป็น1ส่วน5คูณ1ส่วน5คูณ1ส่วน5ได้นะครับซึ่งมันก็คือ1ส่วน5ทั้งหมดกำลัง3นะครับเลขยกกำลังนะครับน้องมีค่าเท่ากันและเลขชี้กำลังก็เท่ากันด้วยและเป็นเลขคี่น้องจึงสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าฐานต้องมีค่าเท่ากันค่าสมบูรณ์ของ z ทั้งหมดกำลัง2จึงมีค่าเป็น1ส่วน5นะครับหนึ่งส่วนห้าก็จะมีค่าเท่ากับ 0.2 ดังนั้น z คูณกับ z สังยุกต์มีค่าเท่ากับ 0.2 ข้อนี้น้องจึงตอบ 0.2 โอเคนะครับ